ขณะเดียวกันมีอีกสองคนเดินทางเข้ามาพบที่สโมสรตารวจเช่นเดียวกันค่ะแล้วมาก่อนผู้การชนบุรีด้วยนะแล้วปฏิเสธเลยก็คือพลตารวจเอกดํารงศักดิ์ขอภัยพันตํารวจเอกดํารงศักดิ์อ่อนตากับพลตํารวจโทรปรถมพงศ์ถูกแจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา1น7นะคะกับตบทรัพย์ผู้ต้องหาโดยระบุแบบนี้นะคะว่าปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและตอนนั้นเนี่ย ได้รับการประสานงานมาให้เข้าไปร่วมตรวจคน้นแก๊งการพนันเท่านั้นและตอนตรวจคน้นมีบันทึกวิดีโอมีการถ่ายภาพเก็บหลักฐานเอาไว้ตลอดและนอกจากนี้มีเอกสารคำสั่งขอให้เข้าร่วมการตรวจคน้นเอามายืนยันกับทางสื่อมวลชนด้วยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกกับเราแบบนี้ว่าพอสอทคือหน่วยงานต้นสังกัดของสองท่านนี้เก็บหลักฐานเสร็จก็ส่งมอบหลักฐานทั้งหมด ให้กับต้นทางผู้มีอำนาจทางคดีก็คือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเอาไปดำเนินงานต่อหลังจากนั้นคือเสร็จสิ้นจบภารกิจของตำรวจไซเบอร์เขาก็กลับที่ตั้งตามเดิมมีบันทึกวิดีโอตลอดการปฏิบัติงานที่เข้าไปตรวจค้นบ้านในเป้ลองฟังทั้งสองท่านดูค่ะความผิดว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เป็นความจริงเป็นการแจ้งความเท็จเพื่อให้เราต้องรับโทษทางคดีอาญาเบื้องต้นเนี่ย ผมพยายามสอบถามในชุดสอบสวนแล้วว่าคนที่แจ้งความผมเป้คนเดียวหรือว่าหคนตามบันทึกรายงานเหตุเพราะว่านั้นมันเป็นบันทึกรายงานภาพรวมที่ที่แจ้งที่รายงานไปที่ตรอว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด6คนแต่6คนนั้นกล่าวหาผมว่ายังไงใครกล่าวหาบ้าง6คนนั้นกล่าวกล่าวหาชนบุตรตำรวจชนบุรีว่ายังไงอย่างไงบ้างในพฤติการที่เขาแจ้งผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกแจ้งโดยใคร พยายามสอบถามแล้วก็ยังไม่ได้รับคําตอบแต่เบื้องต้นก็ได้แจ้งว่าเป Volt ้เป็นเป็นคนหนึ่งแน่ๆที่แจ้งเพราะอยู่กับผมนะที่นะั้นทั้งสองท่านมีบันทึกวิดีโอในช่วงการปฏิบัติงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายเป้เอามาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ในบ้านตามที่เราชี้ลูกศรสีแดงก็คือนายเป้ธนินวัน์เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้เขาไปแจ้งความว่าเขาถูกรีดซับ แต่ว่าภายในบ้านตอนนั้นเนี่ยคือก็มีตำรวจลายหลายนายค่ะจากหลายหน่วยงานเหมือนกันก็คือเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านซึ่งคลิปวิดีโอในการปฏิบัติงานเนี่ยตำรวจสอ,อ,อทอก็คือเก็บหลักฐานทางอิเ,เล็กทรอนิกส์ทั้งสองท่านเอามาแสดงความเป็นสุดใจว่าเขาได้รับการประสานงานในการเข้าร่วมตรวจค้นและปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามพรบการอุ้มหายก็คือบันทึกเอาไว้ตลอดว่าในระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอบันทึกเสร็จแล้วก็เก็บหลักฐานส่งมอบให้กับ ต้นทางของคดีความเอาไปดําเนินการต่อค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับทางผู้เสียหาย6คนนั้นที่ไปแจ้งความตอนแรกว่าโดนรีดรับสองท่านที่เราได้ฟังคาสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปแจ้งความกลับเหมือนกันในข้อหาว่า6คนนั้นแจ้งความเท็จเนื่องจากว่ากันแกล้งไปกันแกล้งเขาหรือเปล่า<ๆ>เขามีหลักฐานยืนยันในความบริสุทธิ์ใจเขาก็เลยไปแจ้งความกลับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เพราะว่าณขณะนี้เนี่ยคือตํารวจ อย่างที่บอกไปมี10นายที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็เรียกเข้ามารายงานตัวแต่นักขณะนี้เข้ามาแค่9ยังขาดอีกแค่นายเดียวก็คือพันตำรวจตรีพรเทพสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอพวังจันทร์จังหวัดระยองตอนนี้ทีมข่าวมรินทีวีกระจายปักหลักอยู่ทุกจุดถ้ามีความคื่อน้าจะรีบรายงานด่วนเข้ามาให้ทราบ